ผมรู้ว่าผมจะต้องแต่งงานวันไหนเนี่ยผมมีเวลาเตรียมตัวแค่5เดือนซึ่งน้อยมากก็ผ่านมาได้ประมาณ 80% แล้วครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโอเคละตอนนี้ผมก็จะมีเวลาประมาณแบบเดือนกว่าๆในการแจกจ่ายการ์ดจริงๆเปลี่ยน3ชุดเลย ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าก็จะมีเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวที่ผมกับคุณอนาคุยกันไว้ว่าอยากให้แต่งตัวเหมือนกันให้หมดเลยเพราะว่าเวลาถ่ายรูปออกมามันจะแบบมันจะสีเดียวกันแล้วมันจะสวยอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ได้ทดลองใช้ชีวิตร่วมกันมาในระดับนึงแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราเลือกเขาอะไรเงี้ยครับวางแผนมีทายาทเลยไหมคะน่าจะมีเลยครับเพราะว่าผมกับคุณอนาก็ไม่ได้เด็กๆกันแล้วจะ40กันทั้งคู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็น่าจะพยายามลองมีดูเลยครับพี่ป๋อก็ให้คำปรึกษาดีมากบอกว่าเดี๋ยวคุณก็รู้